นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ดูเศรษฐกิจค่ะมองพิธาลงพื้นที่ก่อนเป็นเรื่องที่ดีและไม่มองว่าเป็นการตัดหน้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกล่าวถึงการลงพื้นที่และนอนค้างคืน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่าคงเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่ในการลงไปนะคะไม่ได้ไปดูเรื่องของความมั่นคงค่ะเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงดูแลดีอยู่แล้วแต่ว่าจะไปดูในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอาหารไปดูว่าสามารถต่อยอดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่งคั่งจะดีขึ้นได้อย่างไรโดยจะลงไป 2-3 วันค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีประกาศจะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายรอมฎอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อได้ลงพื้นที่ไปก่อนแล้วถือเป็นการชิงลงพื้นที่ตัดหน้าทางการเมืองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวปฏิเสธค่ะว่าอย่าไปดูหรือมองว่าเป็นการตัดหน้าส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นายพิธาได้ลงพื้นที่ไปไม่ว่าจะเป็นใครที่ลงพื้นที่ไปก็ถือเป็นเรื่องที่ดียินดีสนับสนุนค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณี3รัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจะไม่กระทบกับการทำงานของรัฐบาลใช่หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าไม่มีพร้อมเชื่อว่าการทำหน้าที่รัฐมนตรีจะดีขึ้นค่ะเพราะจะได้ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่และย้ำนะคะว่าไม่มีนัยยะอะไรเพราะเป็นเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวค่ะส่วนกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนอยากเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152แบบไม่ลงมตินั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วหากฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตรวจสอบต้องการความกระจ่างก็ต้องชี้แจงซึ่งเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญค่ะนอกจากนี้นะคะนายเศรษฐายังกล่าวถึงกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่สถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศไทยติดลบติดต่อกันหลายเดือนและหลังจากนี้จะไปพูดคุยอย่างไรบ้างว่าจริงๆแล้วก็พูดคุยกันตลอดนะคะและเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจุดยืนของตนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยแต่แบงก์ชาติก็มีอำนาจในการขึ้นซึ่งในยะที่ตนได้โพสต์ข้อความไปเมื่อคืนเกี่ยวกับเรื่องสินค้าการเกษตรพืชผลต่างๆที่ตนอยากให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลไม่ให้ต่ำลงไปเพราะถ้าต่ำเกินไปก็จะลำบากค่ะส่วนการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ในสถานการณ์เงินเฟ้อที่ต่ำมากนั้นอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการลดดอกเบี้ยอนุทินยืนยันพร้อมหนุนกู้เงิน 500,000 ล้านบาทดิจิทัลวอลเล็ตถ้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญขณะยังไร้สัญญาณปรับครม.ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้นะคะตนเองยังไม่เห็นความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องพรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทเพื่อมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทโดยยืนยันค่ะว่าตนเองในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมทำตามและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลหากถูกกฎหมายทำได้และไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนการรับประทานอาหารพรรคร่วมรัฐบาลโดยมีพรรคภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพจากเดิมมีการนัดไว้ในวันที่25มกราคมแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจึงต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่ได้มีการกำหนดวันใหม่ค่ะแต่คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้ขณะที่กระแสการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการส่งสัญญาณมาแต่อย่างใดและคิดว่านายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจและเข้าใจในระบบรัฐสภามากขึ้นและมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลให้การสนับสนุนนโยบายซึ่งได้เสียงพรรคร่วมรัฐบาลครบส่วนเสียงที่หายไปมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและมีติดปัญหาเรื่องสุขภาพมาประชุมไม่ได้ซึ่งคิดว่าเสียงของรัฐบาลมั่นคงแล้วค่ะและเมื่อถามย้ำนะคะว่ามีกระแสที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเพื่อไปเปิดทางให้พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทำให้นายอนุทินนะคะถึงกับเดินหนีค่ะและบ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามดังกล่าวจุลพันธ์บอกรัฐบาลยังรอดูคำตอบกฤษฎีกาพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทย้ำไม่มีการเร่งรัดมั่นใจเมื่อตอบกลับจะมีแนวโน้มเป็นบวกค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้ากรณีรัฐบาลทำหนังสือสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะว่าอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยรัฐบาลไม่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับความคืบ
หน้าเพราะเกรงว่าจะเป็นการกดดันเร่งรัดหรือก้าวก่ายการทำงานค่ะโดยทราบเพียงจากที่สื่อมีการนำเสนอข่าวว่าทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งหนังสือตอบกลับมาแล้วแต่ตนเองก็ยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าวเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาติดภารกิจเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567และจากการสอบถามจากปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ายังไม่เห็นหนังสือตอบกลับจากทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเช่นเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์กล่าวด้วยนะคะว่าหากมีการตอบกลับมาน่าจะเป็นทิศทางที่ดีและเชื่อว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีแต่ก็ต้องรอดูรายละเอียดคำตอบจากทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนถึงจะสามารถบอกได้ว่าขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการอย่างไรรวมทั้งการประชุมคณะกรรมการโครงการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตและการเดินหน้าออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านเพื่อมาใช้ในโครงการนี้ที่จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งเนื่องจากรายละเอียดมีจำนวนมากจึงต้องรอดูคำตอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันบิ๊กรอยได้รับเลือกดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.เพราะความสามารถและเหมาะสมพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีหนังสือขอรับโอนพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นั้นเนื่องจากเห็นว่าพลตำรวจเอกรอยมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งโดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทางเอกสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทำหนังสือตอบรับไปยังสมช.ค่ะทีมช่างโยธารฟท.เดินหน้าเร่งซ่อมรางรถไฟที่เสียหายจากอุทกภัยจุดที่หนักที่สุดคือสะพานช่วงมะรือบดตกตันหยงมัดคัดแล้วเสร็จกลางเดือนนี้ค่ะจากกรณีรางรถไฟสายใต้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในระลอกที่3ที่ผ่านมาจำนวนหลายจุดส่งผลให้ขบวนรถไฟขบวนรถด่วนและรถเร็วสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตรวมทั้งขบวนท้องถิ่นทุกขบวนไม่สามารถเปิดการเดินรถจากต้นทางสถานีรถไฟสุไหงโกลกได้นั้นภายหลังระดับน้ำในพื้นที่กลับสู่สภาวะปกตินายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้สั่งการให้วิศวกรกำกับการเขตระดมช่างโยธาและทีมช่างบำรุงทางของทุกแขวงในภาคใต้พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมและบำรุงทางที่เสียหายจำนวน22จุดอย่างเร่งด่วนค่ะตั้งแต่ห่วงปลายเดือนธันวาคม2566ล่าสุดนะคะทีมช่างโยธายังคงเดินหน้าเร่งทำการซ่อมบำรุงทางตั้งแต่บริเวณช่วงบาลอสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรีระยะทาง10กิโลเมตรรวมทั้งช่วงบ้านลาโลมะรือโบตกโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและจำเป็นต้องใช้เวลาซ่อมแซมมากที่สุดคือช่วงมะรือโบตกตันหยงมัดค่ะที่สะพานขาดโดยเมื่อดำเนินการถึงจุดนี้จะต้องมีการเชื่อมเหล็กทำสะพานใหม่ทั้งหมดทั้งนี้มีการประเมินเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการนะคะว่าจะสามารถซ่อมบำรุงทางแล้วเสร็จประมาณวันที่15มกราคมนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News